ครื่องดูดฝุ่นหนักจะดูดที่สูงเนี่ยยกไม่ขึ้นจะเปลี่ยนหัวทีก็ต้องพลิกเครื่องดูดฝุ่นพลิกไปพลิกมาก้มๆเงยๆจะดูดใต้โซฟายิ่งแล้วใหญ่แทบจะนอนลงไปดูดกับพื้นเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่น่าใช้คุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายหลายคนมีติดบ้านครับแต่ซื้อใช้ไม่นานปี2ปีก็มีปัญหาพังง่ายจะเปลี่ยนแบตทีก็วุ่นวายและในการใช้งานจริงๆเนี่ยบางทีจะดูดฝุ่นใต้โซฟาก็แทบต้องลงไปนอนกับพื้นเวลาทำความสะอาดโซฟาเนี่ยเราต้องเปลี่ยนหัวเครื่องดูดฝุ่นหลายๆฟังก์ชันใช่ไหมจะเปลี่ยนทีกับพลิกขึ้นพลิกลงดึงเข้าดึงออกกดคลิกยากวุ่นวายขนาดนั้นบางทีก็ขี้เกียจเปลี่ยนหัวเครื่องดูดฝุ่นเหมือนกันหนำซ้ำเครื่องดูดฝุ่นหลายตัวเนี่ยมีน้ำหนักเยอะอยากจะถือมือเดียวยกขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แทบจะทำไม่ได้กำลังดูดฝุ่นอยู่อยากจะพักสักหน่อยหรือเอ๊ะบางทีคนมาส่งอาหารต้องรีบไปรับเนี่ยจะหาที่วางเครื่องดูดฝุ่นเฮ้ยพอไปวางพิงกับโต๊ะกับตู้เครื่องก็ล้มเสียหายซะอย่างนั้นทุกปัญหาที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับจะหมดไปครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นไร้สายจาก Bosch Unlimited 7ครับทุกคนน่าจะเคยเห็นผมรีวิวสินค้าแบรนด์ Bosch มาหลายตัวครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องมือช่างนะซึ่ง Bosch เนี่ยเขาก็ผลิตเครื่องดูดฝุ่นด้วยนะครับแต่ปกติเนี่ยเรามักจะเห็นเป็นเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมหลายคนคิดว่าถ้าจะซื้อเครื่องดูดฝุ่น Bosch จะต้องใช้งานหนักๆ นะเป็นคาแคร์หรือว่าเป็นบริษัทใหญ่ๆนะครับจริงๆไม่ใช่นะ Bosch เนี่ยเขาก็ผลิตเครื่องดูดฝุ่นที่สำหรับใช้ในบ้านแบบนี้ด้วยครับขึ้นชื่อเลยว่าอะไรที่แข็งแรงทนทานอึดๆเนี่ยก็ต้องสินค้าเยอรมันซึ่ง Bosch เองก็เป็นสินค้าจากเยอรมันครับอยากให้ทุกคนดูครับหลายคนที่เจอปัญหาว่าโอ้โหซื้อเครื่องดูดฝุ่นไร้สายไปแป๊บเดียวพังนี่ Bosch เขารับประกันมอเตอร์ถึง10ปีว่าแล้วเราก็มาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าครับและนี่คือเครื่องดูดฝุ่น Bosch Unlimited 7รุ่น BBS 711W พร้อมอุปกรณ์ครับนี่คือตัวเครื่องดูดฝุ่นของ Bosch นะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าน้ำหนักเขาเบามากๆนะแต่อันนี้ยังไม่รวมแบตนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับขนาด 3,000 มิลลิแอมพ์อเวอร์ครับหรือว่า 3 แอมพ์อเวอร์นะก็ใส่เข้าไปนะขนาดใส่แบตไปแล้วนะครับน้ำหนักก็ยังไม่ได้เยอะมากครับถือมือเดียวสบายๆครับสำหรับคนที่ใช้อุปกรณ์ของ Bosch อยู่นะจะจำหน้าตาแบตเตอรี่ของ Bosch แบบนี้ได้ใช่มั้ยครับแบตเตอรี่ตัวนี้สามารถใช้กับสว่านก็ได้เครื่องเล็มยาก็ได้เครื่องดูดฝุ่นนะครับ Unlimited 7นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเป็นมาตรฐานเยอรมันนะครับดังนั้นอายุการใช้งานยาวนานแน่นอนครับแบตเตอรี่เมื่อชาร์จเต็มสามารถใช้งานต่อเนื่องได้มากกว่า40นาทีครับตัวเครื่องดูดฝุ่นเป็นสีขาวสลับดำแล้วมีขีดแดงนะครับดูทันสมัยมากๆนะครับวัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกที่ดูพรีเมียมนะครับเวลาไปวางในบ้านเนี่ยก็เหมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนึงเลยนะทีนี้เรามาดูฟังก์ชันในการใช้งานนะครับอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของสวิตช์นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับด้านหลังเป็นสวิตช์แบบสไลด์ซึ่งมีโหมดการใช้งานทั้งหมด3โหมดโหมดแรกเป็นโหมดอีโคหรือโหมดประหยัดพลังงานนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับการดูดฝุ่นทั่วไปในบ้านนะครับแบบนี้จะประหยัดพลังงานนะแล้วก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างยาวนานครับที่สำคัญคือเสียงเบาไม่รบกวนคนที่กำลังพักผ่อนอยู่ด้วยให้ฟังเสียงอีโคโหมดนะครับส่วนโหมดที่2นะครับก็จะเป็นโหมดเทอร์โบนะครับสำหรับซอกลึกๆนะครับหรือจุดที่เราต้องการเน้นนะครับเช่นพรมต่างๆนะครับหรือขยายชิ้นที่อาจจะใหญ่สักนิดนึงนะครับเราอยากจะดูดเอ๊ะมันดูดไม่ขึ้นนะอีโคโหมดเราก็ปรับไปที่โหมดเทอร์โบครับสังเกตว่าโหมดเทอร์โบเนี่ยเสียงจะดังกว่านะครับแล้วก็แรงดูดเนี่ยก็จะเยอะกว่านะโอ้ถือว่าแรงดูดแรงเลยทีเดียวนะเนี่ยการทำงานอย่างชาญฉลาดนะบางครั้งเนี่ยโอ้เราขี้เกียจไปเลื่อนสวิตช์นะเดี๋ยวอีโคเดี๋ยวเทอร์โบนะครับโหมดออโต้จะช่วยได้ครับในการทำงานโหมดออโต้เครื่องจะปรับแรงดูดให้เหมาะกับลักษณะพื้นผิวแล้วก็พื้นที่เช่นถ้าดูดพื้นกระเบื้องแรงดูดก็จะเบาซะหน่อยแต่พอเราขยับไปดูดพรมอย่างเงี้ยแรงดูดก็จะเพิ่มขึ้นเองครับมาดูเรื่องของการเทขยะบ้างนะครับเราหลายอาจจะเห็นหลายๆรุ่นนะที่ใช้กดปุ่มนะครับแล้วก็เขย่าขยะร่วงลงมาข้างล่างนะครับแต่อยากจะบอกจากการที่ผมเคยใช้งานลักษณะการเทขยะแบบนี้จริงๆนะเวลาที่เราเทขยะถ้าเป็นฝุ่นเล็กๆมันล่วงมาครับแต่พอมันเป็นเศษกระดาษหรือว่าบางครั้งมันเป็นฝุ่นชิ้นใหญ่เนี่ยสุดท้ายเราต้องเอามือล้วงเข้าไปนะแล้วก็แคะด้านในหรือบางทีก็ถอดไส้กรองกระชากออกมาสุดท้ายนะครับการไอ้กดปุ่มเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะดวกในทุกกรณีซึ่งของ Bosch เขาก็ออกแบบมาไม่ใช่เป็นลักษณะกดปุ่มเทขยะแล้วนะครับกดปุ่มคลิกด้านบนนะครับเพื่อเอาถังขยะแยกออกมาแบบนี้เป็นกระบอกเลยด้านในเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นฟิลเตอร์กรองฝุ่นนะครับสามารถกำจัดฝุ่นได้ถึง 99.9% ครับเวลาที่เราดูดฝุ่นใช่ไหมมันจะมีเศษฝุ่นติดอยู่บนไส้กรองตรงนี้ใช่ไหม Bosch เขามีระบบทำความสะอาดนะครับให้เราบิดอย่างนี้นะได้ยินเสียงไหมเป็นการเฉี่ยทำความสะอาดไส้กรองไส้กรองจะมี2ชั้นนะตัวนี้เป็นไส้กรองชั้นในส่วนไส้กรองชั้นนอกตัวนี้เราสามารถล้างทำความสะอาดได้ครับ
เนี่ยเวลาเราเทขยะใช่ป่ะเราก็ถอดออกมาอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องขยะติดเราก็เทเคาะๆไปปกติเลยนะครับซึ่งในการใช้งานจริงๆในชีวิตแบบนี้อาจจะสะดวกมากกว่านะครับเนื่องจากมันเป็นแบบแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเขาก็มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แท่นชาร์จที่สามารถแขวนกับผนังได้เนาะในกรณีที่เพื่อนเอาไปแขวนผนังนะครับเราสามารถทำให้แท่นชาร์จแขวนผนังของเราเนี่ยชาร์จแบตเตอรี่ไปได้นะครับโดยการที่เราเอาสายตัวนี้นะให้เพื่อนๆดูนะครับสายชาร์จแบตเตอรี่นะครับเสียบเข้าไปกับตัวแป้นตัวนี้ที่เขาแถมมาให้ก่อนในลักษณะนี้พอวางไปในร่องเสร็จแล้วก็กดคลิกครับแค่นี้เราก็จะได้ตัวแท่นชาร์จแล้วทีนี้แท่นชาร์จเพื่อนๆจะเอาไปวางราบกับพื้นนะครับหรือจะเอาไปแขวนผนังก็ได้ครับเนี่ยครับกรณีแขวนผนังนะครับเราก็เสียบไว้ตรงๆแบบนี้ตัวเครื่องนะครับที่แขวนอยู่ก็จะไม่หลุดร่วงออกมาครับไอหัวเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเป็นปัญหาเวลาจะใช้ทีไรหาไม่เจอนะครับตัวแป้นเนี้ยนะครับเขาก็จะเป็นตัวเก็บหัวเครื่องดูดฝุ่นไว้ด้วยซึ่งมันก็ง่ายนะเวลาที่เราจะเก็บนะครับเราก็แค่เสียบเข้าไปเวลาเราจะใช้งานนะครับเราก็แค่กดแล้วดึงออกมาแบบนี้ครับหัวเครื่องดูดฝุ่นก็มีการออกแบบใหม่นะครับอย่างตัวนี้นะครับที่ไม่รู้ควายเรียกอะไรนะผมก็จะเรียกว่าหัวดูดซอกหัวดูดปากเป็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าความยาวเนี่ยค่อนข้างยาวกว่าปกติเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่พลาสติกอีกแล้วนะครับเป็นยางครับซึ่งทำให้เวลาที่เราเข้าไปดูดเนี่ยเราสามารถหักเข้าตามซอกแบบนี้ได้เนาะหรือว่าเวลาที่เราดูดตามซอกโซฟาเราโค้งนะครับแล้วก็ดูดตามซอกแบบนี้ได้นะแล้วก็ระบบการใช้งานนะครับก็จะเป็นระบบคลิกนะครับซึ่งสามารถถอดสายได้ง่ายๆครับจริงๆแล้วผมจะบอกว่าหัวตัวนี้ผมชอบใช้ในรถมากๆนะครับโดยเฉพาะพรมในรถนะที่มันมีเศษทรายใช่ป่ะเวลาที่เราหัวปากเป็ดแบบนี้ไปค่อยๆถูเศษทรายออกอ่ะมันค่อนข้างจะยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวที่เป็นแปลงแบบนี้นะครับก็จะช่วยเราทำงานได้ง่ายขึ้นซึ่งเขาก็ออกแบบมานะปกติที่เราเคยเห็นอาจจะเป็นตัวแบนๆยาวๆนะครับแต่ของบอสเนี่ยออกแบบมาเป็นหัวทรงสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็สำหรับพรมหนาๆที่เป็นพรมพื้นรถยนต์นะครับเราก็เลื่อนตัวนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมซึ่งสามารถปัดไปด้วยดูดไปด้วยนะครับและด้วยรูปทรงแบบนี้นะทำให้การดูดฝุ่นของเราเนี่ยออกแรงน้อยลงนะครับแล้วก็สามารถปัดฝุ่นได้ง่ายมากขึ้นครับหลายๆคนนะครับดูดโซฟาดูดเบาะรถนะครับก็อาจจะใช้แบบนี้นะที่เป็นปากเบ็ดอาจจะใช้แบบนี้นะครับซึ่งก็ปัดฝุ่นซอกได้สะดวกดีนะครับแต่จริงๆแล้วในตัวเบาะกำมะหยี่นะโดยเฉพาะกับกำมะหยี่หรือเบาะผ้าของรถรุ่นใหม่เนี่ยเวลาที่เราไปค่อยๆดูดอะถ้าใช้ไอ้2ตัวแบบนี้นะครับผมรู้สึกความรู้สึกผมนะมันค่อนข้างเสียเวลาเพราะว่ามันพื้นที่มันเยอะนะครับหรือจะใช้แบบนี้ไปเลยอันนี้ก็ใหญ่ไปจะไปดูดเบาะรถยนต์ก็ไม่ค่อยไหวนะครับบอสเขาออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าอย่างหัวตัวนี้ผมจะบอกว่าเนี่ยเป็นหัวในฝันเลยนะครับสำหรับการดูดฝุ่นเบาะรถยนต์การทำความสะอาดเบาะรถยนต์นะผมจะบอกว่าใช้แบบนี้เนี่ยดีมากๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เรากดลงไปบนหน้าเบาะนะมันก็จะดูดฝุ่นลงไปนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะสังเกตด้วยความที่ช่องดูดมันแคบนะครับเพราะนั้นเนี่ยแรงดูดเขาก็จะเยอะใช่ป่ะแล้วก็สามารถทำงานในพื้นที่ได้กว้างด้วยครับสำหรับหัวตัวนี้นะครับเวลาที่เพื่อนๆจะใช้งานนะครับเพื่อนๆจะต้องถอดยางนะครับจากหัวปักเป็ดยาวตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวนี้เข้าไปแทนที่ครับนี่เราก็จะได้หัวตัวนี้ขึ้นมาแทนส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นหัวดูดฝุ่นนะครับหรือว่าหัวดูดฝุ่นพื้นนะครับในบ้านนะซึ่งออกแบบมานะครับข้างหน้านี้ก็จะมีแปลงนะครับสำหรับปัดฝุ่นเข้ามานะโดยที่เขาจะมีขนแปลงอยู่2แบบนะครับเป็นแปลงสีดำนะครับที่เป็นขนหยาบหน่อยแล้วก็เป็นแปลงสีแดงที่เป็นขนละเอียดสำหรับปัดฝุ่นเล็กๆนะครับการดีไซน์เนี่ยก็ลดการเกิดอาการที่พวกเส้นได้หนังกระติกนะครับหรือเส้นผมเข้าไปพันนะครับด้านหน้ามีไฟ LED เวลาที่เพื่อนๆเข้าไปถูใต้โต๊ะใต้ตู้อะไรต่างๆนะครับมันก็จะมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างใต้ได้ชัดเจนตู้หัวนะครับสามารถปรับได้นะครับตามองศานะงอขึ้นลงได้นะครับเพื่อนๆอาจจะบอกอ้าวอันนี้ก็อาจจะแบบธรรมดาหรือเปล่าสิ่งที่ออกแบบมาใหม่และไม่เหมือนใครนั่นก็คือท่อดูดฝุ่นของบอสตัวนี้ที่สามารถงอได้90องศาครับทุกคนถ้าใครเคยมีปัญหานะเวลาที่บ้านเรามีเก้าอี้มีโซฟาซอกเล็กๆเตี้ยๆมากๆนะครับสังเกตว่าต่อให้เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่มันปรับหัวสมมติว่าท่อเนี้ยมันโค้งไม่ได้ใช่ไหมเพื่อนๆเพื่อนๆจะต่อให้หัวมันปรับได้เนี่ยเราก็จะเข้าองศาได้ประมาณนี้นะถ้าเราจะยืนเนาะถ้าเราจะเข้าไปลึกๆเลยเราก็ต้องลงมาแบบนี้ถูกป่ะซึ่งท่าที่เพื่อนอยู่ครับมันก็จะเป็นท่านอนสไลด์เข้าไปนะครับหรือว่าก้มลงไปเยอะๆโอ้โหหลายคนซอกเยอะปวดหลังนะครับดูดฝุ่นเสร็จปวดหลังอ่ะนะบอสก็เลยเขาออกแบบมานะครับว่าตัวนี้อ่ะถ้าอย่างนั้นงอได้ซะเลยนะครับซึ่งเวลาที่มันงอได้เนี่ยมันโพสิชันในการทำความสะอาดของเราอ่ะมันจะเหมือนยืนเฉยๆครับแล้วก็ไถเข้าไปนะให้ตัวท่อนะครับกับตัวหัวแปรงเนี่ยงอเข้าไปใต้นะข้างใต้โซฟาหรือใต้ตู้ของเรานะครับซึ่งเมื่องอนะครับเราสามารถทำความสะอาดได้โดยท่ายืนหรือท่านั่งโดยที่เราไม่ต้องก้มหลังครับ
นอกจากนั้นตัดปัญหาเลยสำหรับเวลาที่คนมาส่งของหน้าบ้านอุ้ยจะหาที่วางเครื่องดูดฝุ่นตรงไหนดีเอาวางพิงไว้วางเครื่องดูดฝุ่นไว้กับตู้ไว้กับโต๊ะวิ่งไปรับอาหารพอวิ่งกลับมาเครื่องดูดฝุ่นล้มโป๊ะนะครับกระบอกแตกนะครับเกิดความเสียหายฐานเสียหายนะครับบางตัวก็เสียไปเลยเนาะซึ่งบอสเขาก็คิดถึงเรื่องนั้นไว้นะครับการใช้งานของบอสง่ายมากๆการวางเครื่องของบอสนะครับเราสามารถพิงไว้แบบนี้ได้นะครับโดยที่ตัวเครื่องเนี่ยไม่ล้มลงมาครับหลายคนเป็นไหมครับบางทีเรากำลังดูดฝุ่นพื้นอยู่เอ๊ะตรงนี้มันเป็นซอกเราอยากเปลี่ยนหัวออกมานะครับเป็นหัวแหลมๆดูดซะหน่อยนะครับต้องก้มลงไปหยิบขึ้นมาพลิกหัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับกดคลิกดึงออกเอาอันใหม่ใส่สมัยก่อนต้องทำแบบนี้นะกับรุ่นอื่นๆต้องทำแบบนี้แต่บอสไม่ต้องถอดหัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับแค่ใช้เท้าเราครับเหยียบลงไปแล้วกดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ครับซึ่งพอดึงออกมานะครับจริงๆเราไม่ต้องเปลี่ยนหัวเลยก็ได้นะครับตัวนี้มันเป็นท่อดูดฝุ่นนะครับปากตัวนี้เป็นท่อดูดฝุ่นใช้งานได้เลยนะหรือแม้แต่ตัวเครื่องนะครับขณะที่เรากำลังดูดฝุ่นพื้นอยู่นะครับบอกเอ้าทำไมเสาตรงผนังตรงนี้มันสกปรกจังเลยอยากดูดฝุ่นด้วยนะครับซอกต่างๆเนาะก็แค่คลิกตรงนี้นะครับดึงออกมาปุ๊บปลายฝั่งนี้เห็นไหมครับเราก็สามารถใช้ดูดฝุ่นได้เลยนะครับไม่ต้องไปใส่หัวอะไรให้วุ่นวายอ่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันครับเข้าไปแบบนี้มันก็จะติดใช่ไหมแต่เราสามารถใส่ตะแคงเข้าไปแบบนี้เห็นไหมนี่เราก็สามารถเข้าไปแบบไปซอกลึกๆใต้บ่อนี้ได้ครับและนี่คือทั้งหมดของเครื่องดูดฝุ่น Bosch Unlimited 7รุ่น BBS 711W สำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่เครื่องดูดฝุ่นตัวเก่าพังแล้วนะครับหรือกำลังมองหาเครื่องดูดฝุ่นไร้สายตัวใหม่ๆอยู่นะครับหรือว่าเบื่อตัวเก่านะครับกับการใช้งานที่ไม่สะดวกอย่างที่ผมพูดถึงนะก็ลองดูนะครับเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Unlimited 7จาก Bosch ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีตัวนึงเลยสำหรับเพื่อนๆครับและสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์ไลค์ไลค์แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผม